เราเรียนสังคมสงเคราะห์มาเนี่ยก็ได้รับพระราชทานปริญญาจากพระองค์ท่านและพระองค์ท่านเองก็ได้รับพระราชทานได้รับปริญญาสังคมสงเคราะห์ดุษฎีบัณฑิตซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ทำให้เราดำเนินรอยตามพระบาทนะคะในขณะเดียวกันสมัยเด็กเนี่ยก็คุณพ่อเป็นตำรวจอยู่ที่จังหวัดเชียงรายก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดติดตามคุณพ่อไปเวลาที่ท่านขึ้นไปดูแลชาวเขาซึ่งเราก็ขึ้นรถซึ่งยังเป็นถนนลูกรังอยู่นะคะและพระองค์ท่านก็ยังขึ้นไปเพื่อดูแลชาวเขาสิ่งเหล่านั้นทำให้เราประทับใจแล้วเราก็อยากจะทำงานด้านสังคมสงเคราะห์แล้วก็ช่วยเหลือสังคมเมื่อมาทำงานแล้วเนี่ยสิ่งที่เราดำเนินรอยตามพระองค์ท่านก็คือการปิดทองหลังพระงานสังคมสงเคราะห์เป็นงานที่จะต้องทำกับผู้ป่วยที่ยากไร้ผู้คนที่ยากจนแล้วก็มีปัญหาทุกยากลำบากเพราะฉะนั้นนักสังคมสงเคราะห์ก็จะเจอแต่สิ่งที่ไม่ค่อยน่าอภิรมย์เท่าไหร่นักแต่เราจะยึดหลักคำสั่งสอนของพระองค์ท่านว่าเราจะต้องปิดทองหลังพระเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำงานแล้วความสุขของเราก็คือการที่เห็นได้เห็นผู้ป่วยมีรอยยิ้มแล้วก็รู้สึกดีขึ้นกลับไปนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ยึดปฏิบัติมาโดยตลอดค่ะที่ส่วนของหลักอื่นๆก็เช่นถึงความพอเพียงแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเราก็ยึดตักให้ผู้ป่วยของเรานะคะมีโอกาสทำตามที่ท่านสอนคือมีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงปลูกพืชผักทำสวนแล้วก็เลี้ยงปลาในพื้นที่เดียวกันมีผู้ป่วยรายหนึ่งได้รับพระราชทานที่ดินตามรอยท้าวพ่อ50 ตารางวาค่ะแต่เขาก็สามารถทำทุกอย่างแล้วก็อยู่กินอย่างพอเพียงได้นะคะอีกอันหนึ่งคือคำสั่งสอนของพระองค์ท่านที่พูดถึงว่าขอให้ทุกคนทำความดีแม้นว่าจะมีคนทำชั่วเราก็อย่าไปดูอย่างเขาเพราะว่าคนถ้าคนเราไม่ทำความดีไม่เอาน้ำดีเข้าไปแทนความชั่วก็จะมาแทนที่เพราะไม่ว่ายากลำบากอย่างไรก็จะขอยึดหลักในการทำความดีเพื่อถวายพระองค์ท่านค่ะ